ได้ยินเสียงเพลงไหมใส่เกียร์ถอยนะผมใส่เกียร์ถอยนะภาพตัดเป็นกล้องถอยปุ๊บตัดเสียงเพลงด้วยนะครับถามว่าทำไมเวลาใส่เกียร์ถอยเราต้องตัดเสียงเพลงผมอ่ะตั้งแต่เด็กมาแล้วพ่อผมจะบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาถอยรถจะต้องปิดวิทยุจนทำเป็นเรื่องปกติละแล้วพอดีมีลูกค้าถามพี่ทำไมถอยรถแล้วเสียงมันถึงหายเพื่อเวลาเราถอยนะครับเราจะได้ยินนะว่าข้างหลังมันมีอะไรไหมชนอะไรหรือเปล่าแก๊กกั๊กได้ยินดังแก๊กอะไรเงี้ยเราจะได้ยินก่อนนะถ้าเกิดเราเปิดวิทยุแล้วเสียงมันดังอย่างเงี้ยสมมติเอาพูดตรงๆเลยสมมติว่าคุณถอยแล้วทับเด็กใช่ไหมถ้าเด็กมันอยู่ข้างหลังแล้วคุณไม่เห็นนะเอาคุณถอยแล้วทับเด็กแล้วข้างๆก็ตะโกนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทับชนคนอย่างเงี้ยคุณก็มัวแต่ได้ยินแต่เสียงเพลงคุณไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกคุณก็เหยียบเละพอดีถูกไหมนี่แหละเหตุผลว่าทำไมใส่เกียร์ถอยแล้วเสียงมันถึงหาย